รอดิเด่นล่ะจะพาแม่ไปโรงพยาบาลในเมืองคุณบ้าฉินหลานไปทำไมจะต้องเป็นคนไปรับฉินหลานด้วยล่ะถ้าก็แต่งงานกับคุณรวยลูกสาวคนเดียวก็ไม่สามารถเลี้ยงได้หรือไงฮะฉันพาอยู่เข้าตระกูลหลินแล้วถ้าฉันทำอะไรอีกล่ะดูผู้หญิงคนนั้นสิเธอน่ารักมากเลยน่ารักจริงๆเลยชินฮานชิวแม่ของฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมานานกว่า10ปีตอนนี้เธอกำลังป่วยและเป็นฉันที่ต้องดูแลก่อนหน้านี้ทะเลาะกับฉันเพื่อแย่งอยู่แล้วตอนนี้ยังจะให้รับฉินหลานไปอีกเหรอโอ้ยหนูขู่จ้ะเธอนั่นแหละเสียงดังหนูขู่นะมันจะไปแยกตรงไหนกันแต่ฝึกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนี้แล้วนะมาเธอจะเล่นให้ดูจะได้รู้ว่าควรทำยังไงอย่าจับไวโอลินของฉันนะเธอจะเข้าใจอะไรล่ะนี่ทำไมพวกเธอสองคนถึงทะเลาะกันทุกครั้งเลยเลยแม่ฉันแม่พี่บอกว่าการฝึกซ้อมของหนูมันน่ารำคาญและรบกวนเวลาพี่เล่นเกมแล้วยังจะแย่งวอลลิงของหนูไปอีกเปล่านะฉันไม่ได้พูดแบบนั้นชินรันถ้าไม่มีอะไรที่ทำที่ดีกว่านี้แล้วก็ออกไปเล่นข้างนอกซะอย่ารบกวนอยู่แต่หนูไม่ได้หยุดเถียงออกไปซะเย่ยุดตาถ้าแม่ยังพูดอย่างนั้นแล้วก็ฝนกำลังตกพ่อก็จะเลิกงานแล้วพร้อมเดี๋ยวร่มไปด้วยสิกระเป๋าเงินของนายกันหนาขนาดนี้จะบอกว่าไม่มีเงินได้อย่างง่ายวะฮะนี่มันค่าตังค์ของฉันที่แม่ให้มาเนี่ยเอาไปไม่ได้นะก็บอกไปว่าทำหายสิแล้วก็ขอถึงไม้แม่นายก็ไม่อยากเห็นนายถูกซ้อมแน่ๆว่าไม้ที่ปวดไปฉันไปเถอะอย่าซ้อมฉันเลยนะเฮ้เขาก็พูดอยู่ว่านั่นเป็นค่าตังค์ของเขาแล้วยังจะเอาไปอีกเลยน่าได้เกินไปหรือเปล่านะโอ้เด็กน้อยนี่แม่ของเธอไม่ได้สอนเลยไว้สนใจแต่เรื่องของตัวเองนะโอ้เย้พ่อกลับมาแล้วเหรอคะวันนี้หนูไปตีกับเด็กมัธยมมาและช่วยนักเรียนที่ถูกรังแกไว้ด้วยพ่อพ่อได้ยินมาว่าอยู่ได้รับรางวัลอีกแล้ววันนี้พ่อตากฝนรีบไปซื้อของเล่นมาให้ลูกเลยนะลองดูสิว่าชอบไหมชินหลานหายไปไหนมาเนี่ยดูสภาพเธอสิหนูชอบทุกอย่างที่พ่อซื้อให้เลยแล้วค่ะเธอไปสร้างปัญหามาอีกแล้วใช่ไหมถ้าคิดทำตัวเป็นปัญหาก็ไม่ต้องกลับมาเธอยังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูน้องสาวเป็นตัวอย่างบ้างสิชินหันชิวคุณไม่สามารถเลี้ยงลูกสาวได้ดีได้เห็นทำแต่งานแต่ไม่เคยได้เงินกลับมาเลยหนิงซิงอย่าทะเลาะกันอีกแล้วใช่ไหมฮะพ่อกับแม่อย่าทะเลาะกันเลยนะคะทำไมเราไม่อยากกันซะเลยล่ะฉันน่ะจะต้องทะเลาะด้วยเหรออยากก็อยากสิฉันจะพาอยู่ไปอยู่กับฉันอะไรฉันจะพาอยู่ไปเสียงดังอีกแล้วดังแบบนี้มาตลอดเลยแล้วฉันล่ะพ่อแม่ก็ไม่ต้องการต้องการเพียงแค่ฉินอยู่เท่านั้นเหรอนี่คุณยายคะไม่เป็นไรร้านๆทำไมไม่กลับบ้านล่ะเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้กลับมาอีกครั้งแล้วถึงที่ต้องทำไม่ได้ก็ต้องสู้เท่านั้นแต่คราวนี้คุณยายไม่สามารถพาฉันกลับบ้านได้อีกแล้วหนิงชิว
ถ้าคุณไม่เอาชินรันไปอย่าคิดว่าจะได้มีความสุขในตระกูลลินเลยชินหานจิวหมายความว่าอย่างไรฮะเอ้ยมันจะจบไปเร็วๆนี้แล้วล่ะฉันไม่ต้องการที่จะดูแลชินรันแล้วก็แน่ใจว่าคุณไม่อยากมีปัญหาเหมือนกันคุณนี่มันแย่จะพาชินรันกับแม่ไปว่าคุณจะพอใจเอ้ยเสร็จสักทีนะดูเหมือนหนูจะทำให้แม่เดือดร้อนอีกแล้วนะแม่เมืองหยุนตระกูลลินคุณผู้หญิงกลับมาแล้วเหรอคะแม่บ้านจานนี่คือแม่และลูกสาวคนโตของฉันเธอจะท้องให้หน่อยนะฉันจะไปรับอยู่ที่โรงเรียนก่อนละเดินทางปลอดภัยนะคะคุณผู้หญิงพวกเขาดูเหมือนมาจากบ้านนอกบ้านสวยจังเลยนะคุณผู้หญิงและคุณชินรันตามฉันมาเลยนะคะขอโทษที่รบกวนนะคะแม่บ้านจางนั่นมันชินรันหัวหน้าครอบครัวลินจีลูกชายคนโตของตระกูลลินชวนฉันได้ยินมาว่าเธอเกือบถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่านี่แต่หัวรุนแรงดื้อรั้นไม่น่าจะเข้าโรงเรียนอีจงได้นะชินรันเป็นลูกสาวอีกคนของป้านิงเหรอมาเถอะไปเจอคุณยายและชินรันกันครับพ่อแม่บ้านจ๋ามีแขกมาเหรอแขกใช่ค่ะแม่ของภรรยาคือแขกเลยนี่คือคุณลินชีลูกชายคนโตของลินชัวนะคะฉันขอโทษที่มารบกวนนะนี่คือสามีใหม่ของแม่เหรอเธอคือชินรันคุณหัวรุนแรงดื้อรั้นคนนั้นเหรอเดินทางมาเหนื่อยๆนั่งพักให้ดื่มชากันหน่อยสิครับนิงชิงไม่ต้องกังวลไปฉันต้องเปลี่ยนการเรียนให้เธอแล้วขอโทษจริงๆที่ต้องมารบกวนนะคะลุงหลินไม่ต้องคุณและผู้หญิงและคุณหนูกลับมาแล้วล่ะค่ะแม่บ้านจางตั้งตัวหันเลยนะอยู่หิวแล้วพี่สาวและคุณยายมาเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะพวกเขากำลังดื่มชากับคุณผู้ชายและคุณชายอยู่นะคะน้องสาวกงชินรันชินยูพี่ชายอยู่ข้างบนเหรอคะหายากที่พี่ชายจะอยู่บ้านวันนี้ต้องทำตัวดีๆหน่อยละพี่ชายอยู่ด้วยเหรอคะเนี่ยน้องอยู่ปกติพี่ยุ่งมากนี่คะวันนี้พี่กลับบ้านมาได้ยังไงล่ะคะเนี่ยมีบางสิ่งที่พี่ต้องกลับมาดูนะทำไมวันนี้กลับดึกจังล่ะหนูต้องซ้อมการแสดงสำหรับเทศกาลของโรงเรียนถึงมันจะยากแต่หนูก็สนุกมากเลยล่ะค่ะดูเหมือนว่าอยู่จะเล่นไวโอลินเก่งขึ้นแล้วบอกพ่อมาสิว่าหนูอยากได้อะไรขอบคุณนะคะคุณพ่ออ้าวพี่ดีใจจังที่เจอพี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตระกูลหลินนะคะเราต้องเข้าคนได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแน่ๆเลยล่ะค่ะไม่เจอกันนานเลยนะชินยูเฮ้ยฉันนอนไม่หลับอีกแล้วดูเหมือนว่าความทรงจำเก่าๆจะกลับมาอีกครั้งพ่อคะหนูกลัวพี่สาวไม่ชอบหนูหนูทำอะไรผิดหรือเปล่าหนูจอดไปข้างนอกพี่สาวไม่ชอบเวลาหนูอยู่ใกล้เธอแม่คะหนูคิดว่าพี่ทำให้พี่เขาโกรธอีกแล้วนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนฉันคงดีใจที่อยู่ด้วยกันยานอนหลับของฉันหมดอีกแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องไปซื้อเพิ่มวันต่อมาชินรันลุงขอโทษลุงไม่สามารถพาเธอเข้าโรงเรียนมัธยมอีจุกได้ตัวเราอยู่ที่บ้านไปก่อนนะไม่เหมือนอยู่สามารถเข้าได้เลยโดยที่ลุงไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ค่ะโรงเรียนมัธยมอีจงเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในเมืองยุนกว่าจะเข้าโรงเรียนที่นี่น่ะมันไม่ได้ง่ายและต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเลยแหละค่ะอธิการบดีของโรงเรียนมัธยมอีจงน่ะมีเกณฑ์ในการรับนักเรียนสูงมากต้องมีผลการเรียนดีและต้องมีความสามารถพิเศษด้วย
อ๋อจริงๆแล้วนะแต่เป็นโรงเรียนอี้จงนะที่มีจดหมายแนะนำจากอธิการบดีด้วยนะคะหยุดได้แล้วที่จะกล้าโกหกเลยเธอไม่อายหรือไงแม่คะอย่ากดไปเลยนะคะพี่น่าจะหมายถึงเรียนอื่นนะคะชินล้านตอนนี้จะเป็นคนในตระกูลดินแล้วเธอควรทำตัวดีๆเข้าไว้เวลาผ่านไปกี่ปีแม่ก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยถ้าแม่ไม่มีอะไรจะพูดอีกหนูจะไปโรงเรียนแล้วนะคะเธอควรจะมีจดหมายแนะนำอะไรบ้างคงจะดีมากถ้าไม่ใช่จดหมายร้องเรียนนะไปโรงเรียนเหรอหญิงเธอนะไปได้อินเทอร์เน็ตมากกว่าแล้วมั้งแม่คะอย่าโกรธเลยค่ะพี่เขาไม่ได้ตั้งใจเอ๊ะตราประทับนั่นตราประทับจุดมักคือตราประทับของอธิการบดีชูเธอไม่ได้โกหกนะครับว่าไงนะจุดมาแนะนำของเธอจะเป็นของจริงนะครับโรงเรียนอี้จงฉันได้ยินว่าอาจารย์คนใหม่นะแกหล่อมากแล้วรออะไรอยู่ล่ะไปดูกันเลยดีกว่าแกว้าวเขาหล่อก็หล่อก็หล่อก็หล่อยิ่งกว่าไอดอลของฉันอีกนะแกแล้วเขาอยู่ที่ไหนอ่ะขอฉันดูหน่อยสิข้างหลังนะหยุดผลักฉันได้แล้วนักเรียนคุณมาที่นี่เพื่อรับยาหรือตรวจสุขภาพดีล่ะฉันมาที่นี่เพื่อรับยาต้องการวิตามินซีขอบคุณค่ะโอ้ดวงตานั่นดูริมฝีปากสิโอ้ยเพอร์เฟกต์ที่สุดเลยอะแกนี่พวกเธอถึงเวลาเข้าเรียนแล้วนะค่อยกลับมาเธอกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาดูกันเฮ้ยในที่สุดก็ปล่อยสักทีเงียบสักทีเนาะทำไมนายถึงยอมสละชีวิตของอาจารย์หนุ่มในเมืองหลวงเพื่อมาที่นี่และทำงานเป็นอาจารย์แพทย์ของโรงเรียนล่ะลูกเจ้าหญิงเฮ้ยนี่ฉันต้องทำงานทั้งวันนะฉันเหนื่อยจริงๆเลยเชิงชวนแล้วฉันไม่ควรทำที่นี่เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณทำเถอะยังไงคุณก็เป็นเจ้านายของผมนี่นะคนเหล่านั้นยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อให้คุณทำการผ่าตัดและเห็นคุณในการรักษาพยาบาลฟรีแก่นักเรียนที่นี่ขอโทษที่รบกวนพวกคุณมียานอนหลับหรือเปล่าคะว้าวเธอสวยจังนักเรียนยานอนหลับเป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อโดยตรงคุณมีใบสั่งยาจากอาจารย์แพทย์หรือเปล่าล่ะเธอมาที่นี่เพื่อพบหมอคนนี้หมอสุดหล่อคนนี้แน่เลยแน่ฉันแค่ถามเฉยๆนะถ้าคุณไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะรอก่อนเดี๋ยวฉันหาให้นี่บอสนี่นายเธอต้องการยานอนหลับฉันว่าเราไม่ควรแจกยาเหล่านี้ให้เธอนะเธอไม่มีใบอนุญาตนะน่าคิดว่าฉันให้ยาผู้ป่วยแบบสุ่มเลยภายในเวลา3วันนะถ้าคุณไม่ดีขึ้นคุณกลับมาหาผมแล้วกันนะขอบคุณนะนี่นายให้ยาที่ฉันให้เธอนะเธอต้องการมันจริงๆมันเป็นยาผ่อนคลายไม่ใช่ยานอนหลับจริงๆก็ช่วยเรื่องนอนหลับด้วยได้ดีเช่นกันแหละห้องเรียนเหิงชวนฮี่จงอาจารย์ใหญ่คุณอยากให้นักเรียนแบบนี้มาอยู่ในชั้นเรียนของฉันใช่ไหมชั้นเรียนของฉันเป็นชั้นเรียนที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถเราไม่สามารถรับเธอได้หรอกลีไฮรงครูโฮมรูมชั้นประถมศึกษาปีที่12ชั้นที่1ในแฟ้มของเธอเป็นการต่อสู้ในชั้นเรียนเธ
เธอทำทุกอย่างที่เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่อยากถือไฟสกปรกนี้อีกต่อไปเกาหยางครูอมรวมชั้นประถมศึกษาปีที่12ชั้นที่9คุณหลีในต่อหน้าครูเราไม่ควรจู้จี้จุกจิกไม่ควรเลือกนักเรียนนะครับนี่คุณเกาคุณไม่เข้าใจเหรอนี่นักเรียนคนนั้นก็จะเข้าชั้นเรียนของคุณเอาไหมล่ะก็ได้ให้เธอเป็นนักเรียนของผมผมจะดูแลตัวเองนี่คุณเก้าคุณค่อนข้างมีคุณธรรมนะไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณติดอยู่ที่เดิมมา20ปีแล้วนี่คุณหลีคุณครูเก้าพาเธอไปที่ห้องของคุณเถอะได้ครับดีมากจากนั้นฉันจะออกไปแล้วฉันเดี๋ยวของฉันจะมีการสอบแล้วอย่าเอาล่ะคุณก็คุณดูเอกสารนี่ก่อนคุณคิดยังไงกับแบบทดสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกของนักเรียนคนนี้นี่มันสุดยอดไปเลยนี่ไม่น่าจะเป็นนักเรียนคนไหนในโรงเรียนของเราแล้วหรือไม่งั้นจะต้องรู้จักก่อนแน่ๆเนื่องเสียดายจังน่าเสียดายนักเรียนคนนี้ไม่เคยเป็นของเรามาก่อนแต่จะเป็นของเราตั้งแต่นี้ต่อไปยาหยอดตานั้นค่อนข้างดีเลยเลือดที่ไหลเข้าตาของฉันเกือบจะหายไปแล้วหมอคนนั้นฉันรู้สึกเหมือนเคยเห็นเขาที่ไหนสักแห่งมาก่อนนะมันไม่ใช่พรหมแม่ฉันไม่อยากจะพานางออกไปพบครอบครัวหลินมันน่าอายนี่ราวกับว่าคุณแต่ใจไม่กับคุณจริงๆนะถ้าคุณมาเรียกว่านี้เธอทำไมป่วยขนาดนี้รู้ไหมในเฉิงคุณคิดว่ายังไงบ้างล่ะโอ้นี่เธอบ้าไปแล้วเลยเธอดูเหมือนกระต่ายนุ่มๆที่น่ารักเลยฮะคุณหมอเฉิงค่ะคุณยินดีจะสละเวลาตารางงานที่ยุ่งของคุณเพื่อทำการผ่าตัดให้เรามันจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับตระกูลของเราเลยนะครับไม่เป็นไรฉันวางแผนที่จะไปที่เมืองหยินสักหน่อยนะยังไงก็ตามฉันอาจจะทำการผ่าตัดเล็กน้อยที่นั่นหากคุณต้องการคุณสามารถภาษาอังกฤษและเรียนรู้ได้นะครับฉันคงจะเสียสติไปแล้วจริงๆที่มาที่เมืองยุนแต่ว่าสภาพของเธอนั้นมันทำให้ฉันกังวลเล็กน้อยแฮะ